รัฐมนตรีได้วางแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559ที่ต้องกระจายสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และให้สอดคล้องกับ8ยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณเพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนติดตามจากรายงานครับยุทธศาสตร์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในปี2558ถึง2563ถือเป็นแนวทางหลักที่รัฐบาลได้นำมาใช้ในการวางกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559โดยให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงการสร้างความเข้มแข็งและการกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งถือเป็นหลักที่รัฐบาลได้ยึดเป็นแนวทางการทำงานขณะเดียวกันถือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีนี้ซึ่งทุกหน่วยงานต้องจัดทำงบประมาณให้มีความสอดคล้องกันทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสนับสนุนแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลตามรถแมพระยะที่2เพราะนั้นวันนี้เป็นห่วงที่2ที่จะต่อห่วงที่3นั้นห่วงที่2เนี่ยท่านต้องทำให้ดีที่สุดนั้นในฐานะท่านเป็นคนไทยเป็นข้าราชการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอะไรต่างก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐนะครับเพราะนั้นเราจะต้องร่วมมือกันเต็มที่ให้มันเกิดผล 100% ในระยะยาวเพราะนั้นวันนี้ในด้านการต่างประเทศจะเห็นได้ว่าทุกประเทศมีความพึงพอใจในการบริหารราชการของในปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะมาแบบนี้นะแต่เราทำให้มันเกิดความโปร่งใสสร้างความเข้าใจในทุกมิตินะความร่วมมือกันระหว่างรัฐเอกชนประชาชนร่วมมือกันในส่วนที่เขาหวังเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเจริญเติบโตนะไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของจะขัดแย้งกันต่อไปสู่อำนาจอะไรต่างก็แล้วแต่ผมคิดว่าวันนี้มันดีขึ้นมาเยอะแยะแล้วภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559วงเงิน 2,720,000 ล้านบาทซึ่งส่วนนี้ร้อยละ21เป็นงบลงทุนภาครัฐที่ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วยงบประมาณขาดดุล 390,000 ล้านบาทถือเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559จะดำเนินการตาม8ยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้งเรื่องการวางรากฐานของประเทศอย่างเข้มแข็งการสร้างความมั่นคงแห่งรัฐการดูแลทั้งเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศและการบริหารบ้านเมืองที่ดีการขับเคลื่อนประเทศภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2559ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการนำไปสู่การปฏิรูปประเทศในทุกด้านเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริงทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน